พึ่งเอ๋ยพึ่งขาดพุ่มก็ไร้พวงดวงเอ๋ยดวงขาดจันก็ไร้ผลขาดพุ่มพวงดวงจันนั้นอึ่งคนเหมือนสายชนขาดหายไม่กลับมาพอย้อนเรื่องเบื้องหลังพึ่งยังอยู่บ้างทราบเรื่องแต่เบื้องหลังถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรตั้งใจฟังเสียงที่ดังไม่ใช่ใครสายสัมพันธ์ฟังเขาเล่ารวบรัดประวัติย่อช่วยเติมต่อสิ่งต่างๆเพื่อสร้างสรรค์มาฟังชีวิตคุ้มพวงดวงจันทร์ทุกวันยังหาลัยให้ความดีชื่อรำพึงจิตหานอยู่บ้านเกิดเริ่มกำเนิดตอนนั้นวันที่4เดือนสิงหาสามโมงเช้า9 นาทีปี2504ที่ดอนตำลึงอยู่ตำบลบ่อสุพรรณรู้กันเกลอขึ้นอำเภอ2 พี่น้องต้องพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีที่รำพึงพวกเราจึงรู้จักรักคุ้มพวงพ่อสำราญแม่จรัญนั้นให้กำเนิดมีลูกเกิด12 คนเฝ้าทนห่วงคนที่6มีรกหุ้มคือพุ่มพวงคนดวงดีกว่าพี่น้อง12 คนส่วนอาชีพนั้นหรือคือทำไรไม่เคยได้เพราะรอทำกับน้ำฝนช่วยกันกินช่วยกันทำเพราะความจนลำบากลำบนทนสู้อยู่ไปวันวันอยู่โรงเรียนนั้นน้องแค่ป.2บอกเป็นนักร้องดีกว่าหน้าคบคันจึงออกโรงเรียนไปรับจ้างเป็นบางวันใครตัดอ้อยขุดมันจ้างฉันไปแถวแถวบ้านมีงานวัดจัดประกวดนักร้อง2 พี่น้องแข่งขันชิงรางวัลใหญ่ขึ้นชื่อน้ำพึ่งนักไรอ้อยไม่น้อยหน้าใครจะไกลไกลชวนพี่อำนาจไปกวาดรางวัลจนอายุ10 ปีจึงหนีจากไปลำบากเอาข้างหน้าดีกว่าฉันชวนพี่ชายพลัดพรากจากสุพรรณไปด้วยกันเข้ากรุงมุ่งดนตรีถึงกรุงเทพเมืองทองเที่ยวมองหาเห็นรถรามากมายลายเรือที่นั่งกินข้าวที่ขนส่งเห็นวงดนตรีโชคยังดีเหมือนฝันดันดนมากินข้าวอิ่มยิ้มย่องเริ่มผ่องใสถึงยังไงลองไปสมัครสักทีละนะชื่อวงดนตรีลูกทุ่งดวงอัศชาได้อยู่มาไม่นานผ่านล้มวง2 พี่น้องแทบร้องไห้นั่งใจเศร้าต้องกอดเขานั่งคิดพิดสวงตั้งความหวังไว้มากมายต้องทลายลง
ดวงเราคงยังไม่ดังเหมือนตั้งใจต้องกลับบ้านดอนตำลึงคิดถึงแม่ยามเราแย่ยังมีแม่ช่วยแก้ไขทั้งพี่น้องของเราคงเข้าใจไปทำไรช่วยกันที่สุพรรณบุรีอยู่ไม่นานมีงานใหญ่ใกล้ใกล้บ้านวัดทับกระดานจัดงานใหม่ในปีนี้มีลิเกมีภาพยนตร์คนเยอะดีมีดนตรีของวัยพจน์เพชรสุพรรณเจ้ารำพึงดีใจใครจะเท่าอยากจะเข้าไปสมัครหนักใจฉันอยากเป็นนักร้องกับไวพจน์เพชรสุพรรณแต่กลัวท่านจะไม่รับต้องอับอายให้คุณพ่อสำราญนั้นไปฝากเพราะความอยากเป็นนักร้องต้องขนควายถ้าได้อยู่กับไวพจน์คงไม่อดตายลำบากสบายก็จะทนเพราะจนจริงได้อยู่กับพ่อไวพจน์ไม่อดอยากมีทั้งลำบากทั้งสบายชายและหญิงไปหัดเต้นหางเครื่องเป็นเรื่องจริงบางครั้งก็วิ่งซื้อของให้นักร้องในวงพ่อไว้พดแต่งเพลงให้ถูกใจแท้คงดังแน่ได้เป็นนักร้องต้องประสงค์ชื่อเพลงแก้วรอพี่ร้องอยู่ที่วงได้อัดลงแผ่นเสียงดังเปลี่ยงเลยชื่อน้ำพึ่งเมืองสุพรรณท่านคงรู้ดังผ่านหูทุกๆวันเชียวท่านเอ้ยได้อัดเสียงเพียงครั้งก็ดังเลยคนชมเชยทั่วทิศเป็นมิตรเพลงอายุได้14เริ่มมีรักไปรู้จักนักดนตรีที่แสนเก่งไม่มีใครชวนชักรักกันเองเขาเป่าเพลงให้พึ่งร้องมองตากันจนกระทั่งได้เสียเป็นเมียผัวเริ่มตั้งตัวต่อสู้เป็นคู่ควันไม่ว่าจะไปทางไหนไปด้วยกันต่างฝ่าฟันอุปสรรคหน้าหนักใจต้องออกจากไวพจน์หมดที่พึ่งเจ้ารำพึงจิตหานเริ่มงานใหม่ให้ธีรพลเป็นหัวหน้าเที่ยวพาไปไม่ว่าจะไปทางไหนไปด้วยกันวงดนตรีช่วงนั้นน้อก็หายากกว่าจะรับกว่าจะฝากอยากใจฉันไปสมัครวงสอนเพชรสอนสุพรรณบ้านเดียวกันกับรำพึงจึงโอเคอยู่กับวงสอนเพชรได้สักพักวิถีชีวิตก็ชักเริ่มหักเหไม่มีใครบังอาจขาดคะเนต้องรวนเรเซสังเพราะยังจนพอออกจากวงดนตรีที่สอนเพชรไปอยู่ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดอีกสักคนแต่โชคดียังมีบ้างเข้าข้างตนพบอาจารย์มนเมืองเนื้อแกเอื้ออารีอาจารย์มนท่านมีชื่อคือแผ่นเสียงแกช่วยเลี้ยงเอาไว้ไม่นายนี้แกให้บันทึกเพลงมาเพราะใจดีร้องเพลงนี้เหมาะนักรักไม่อันตรายแก่กับเพลงขวัญชัย
เพชรร้อยเอ็ดเป็นเพลงเด็ดกำลังดังยังไม่หายควันชัยร้องไว้เพราะนักรักอันตรายทั้งหญิงชายคงรู้จักตอนรักกันอาจารย์มนเมืองเนื้อเชื่อน้ำเสียงแต่เลยเลี้ยงไว้ดูเล่นเห็นใจฉันแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์เอาชื่อน้ำพึ่งเมืองสุพรรณนั้นออกไปโชคชะตายังลิขิตชีวิตเปลี่ยนต้องผิดเพี้ยนยอมแพ้สุดแก้ไขต้องออกจากวงดนตรีพี่ขวัญชัยแล้วก็ไปเช่าบ้านหางานทำห่างวัดดงมูลเหล็กเพียงเล็กน้อยอยู่ในซอยแคบแคบแบบชอกช้ำเจ้าพุ่มพวงและธีรพลคนมีกรรมหางานทำไปวันวันกันอดตายทั้งนักดนตรีนักร้องต้องท้องแห้งงานแสดงหรือก็จ้างดูห่างหายลำบากจริงท่านเอ้ยไม่เคยสบายเราไม่อายบางครั้งอดหมดสตังค์เราธีรพลแสนสุขเริ่มทุกถนัดบางวันต้องกินข้าววัดนั่งหมดหวังเห็นวงดนตรีรุ่งโพธารามกำลังดังเลยฝากฝังพุ่มพวงเจ้าดวงใจเริ่มไปเล่นวงพิรุ่งมุ่งภาคเหนือรู้จักแฟนๆเลือเฟือท่านเชื่อไหมนักจัดรายการวิทยุเขามาเชิญไปแล้วก็ให้ร้องออกอากาศมาดพุ่มพวงแล้วทุกๆสถานีมีเพลงเปิดดังระเบิดทุกทีไม่มีห่วงทั้งแก่เฒ่าสาวหนุ่มฟังพุ่มพวงไม่หลอกลวงด้วยผลอาหารที่ผ่านมาคุณคารมคมคายและเพื่อนชายยิ้มบอกให้วิ่งตั้งวงคงดีกว่าคุณสกาวหงเหินบังเอิญมารวมปรึกษาหารือเป็นสื่อแทนเริ่มครั้งแรกงานวัดจัดปิดวิกสมาชิกรวมด้วยช่วยกันวางแผนเล่นงานแรกเลยนะวัดพญาปันแดนอยู่ตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยขึ้นจังหวัดอุตรดิตถ์คงไม่ผิดเพี้ยนไปล้อมผ่าหน้าโรงเรียนจำได้ไหมเริ่มงานแรกผู้คนก็สนใจดนตรีใหม่ชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์เก็บค่าดูถูกเป็นป่าคนละ5 บาทมิบังอาจเก็บแพงจะว่าแข่งขันยังได้เงินเข้าพกตั้ง 6,000 สมัยนั้นแค่นี้ดีทมไปเลยทดลองออกเล่นเป็นงานเสี่ยงเพื่อหาเลี้ยงลูกน้องให้ผ่องใสแต่ฝนฟ้าไม่อำนวยเลยสวยไปตัดสินใจเข้ากรุงเทพเพื่อเก็บตัวหลังจากนั้นเพลงที่ดังยังติดอันดับคนยอมรับเพลงเข้าหูรู้กันทั่วเปิดทั้งเช้าเปิดทั้งเย็นอยากเห็นตัวชมว่าตัวอยากฟังกันทั้งวันเอื้ออารีคนนี้น้อเหมือนพ่อใหม่ช่า
ักชวนให้เข้าสังกัดเทพเสกสรรคุณปีชาหรือเสียงูอัศวฤกษ์นั้นก็ช่วยกันโอบอุ้มเจ้าพุ่มพวงในห้างประจวบจำปาทองท่านมองเห็นมีจุดเด่นดังได้ไม่ห้ามหวงจึงช่วยกันปั่นดาวอีกหนึ่งดวงเพื่อจะให้พุ่มพวงถึงดวงจันทร์ทำวงรวมกับเสรีรุ่งสว่างเพลงตัวอย่างมีมากมายตั้งหลายคันไม่ว่าไปเล่นที่ไหนไปด้วยกันมีพุ่มพวงดวงจันทร์มีเสรีแต่อยู่มาไม่นานกิจการหมดต้องรันทดหมดท่ากันครานี้ต้องจำใจพลัดพรากจากเสรีแต่ดวงยังดีอโศนาเข้ามาแทนเป็นบริษัทเทพใหม่ในตอนนั้นช่วยพุ่มพวงดวงจันทร์ดังเรือแสนเป็นที่มาของสาวนาสั่งแฟนทั่วทุกแดนได้ฟังยังชอบใจเฝ้าเก็บหอมรอมริบสิบเป็นร้อยได้ไม่น้อยหลายแสนเริ่มแก้มใสไปซื้อบ้านหลังแรกคนคงแปลกใจแถวหมู่บ้านก้าวไรไกลดอนเมืองเริ่มมีคนมาแย่งให้ไปแสดงนางเป็นนางเอกเด่นดังตั้งหลายเรื่องแต่ว่าเจ้าธีรพลคอยบ่นเคืองเลยมีเรื่องในครอบครัวมาพัวพันเลยตกลงตอนแรกแยกกันอยู่ต้องทิ้งคู่เพราะงานแสดงเหมือนแข่งขันไปเล่นนังพบไกลสอนแสงอนันต์และตอนนั้นอยู่คนเดียวแสนเปลี่ยวใจตั้งแต่จากธีรพลทนว่าเวเขาคงเฮเหินห่างพบทางใหม่เจ้าพุ่มพวงจึงรวบรัดตัดสินใจแล้วยอมให้ใครสอนเข้ามานอนเคียงอยู่ด้วยกันพันผูกมีลูกเต้าพอนานเข้าโอตัวฉันสวรรค์เบี่ยงต้องล้มป่วยอย่างหนักรักลำเอียงนอนบนเตียงเพียงผู้เดียวเปลี่ยวใจตายวันที่13มิถุนาวันลาลับพอได้ข่าวนั่นแหละครับนั่งใจหายบางก็น้ำตาร่วงรู้ว่าผุดพวงตายนึกเสียดายเสียงดีๆคงไม่มีแทนอยากจะฟังเรื่องราวที่กล่าวร้องเปิดหน้าสองฟังเอาเศร้าเหลือแสนขอบพระคุณท่านผู้ฟังยังเป็นแฟนผมแลแทนให้พุ่มพวงดวงจันทร์